ู้หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องมานี่มานี่มาแล้วค่ะกับบิวจิตติมาทวาเรศนะคะทางคู่หู .fm นะคะเอพิโซดนี้นะคะจะพาไปดูในเรื่องของวิธีการดูความถูกแพงของค่าธรรมเนียมกองทุนนะคะถ้าค่าธรรมเนียมแพงเกินไปเนี่ยเขาว่ากันว่ามันจะมีผลกับตัวผลตอบแทนเหมือนกันนะคะแต่แน่นอนนะคะบิวไม่ได้พูดคนเดียวแน่นอนนะคะก็ต้องมีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญมาคุยกันนะคะคุณหมอนัทค่ะคุณธนสิริวรังกูลนะคะจากคลินิกกองทุนนะคะมานี่มานี่สวัสดีค่ะหมอนัทค่ะครับสวัสดีครับคุณบิวครับค่ะปกติเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นหัวข้อย่อยในหัวข้อของการเลือกกองทุนเนาะใช่พอเป็นหนึ่งในหัวข้อคือจริงๆหลักการเลือกกองทุนอ่ะเขามีอะไรบ้างนะคะหมอนัทหลักง่ายๆโอ้จริงๆก็ต้องดูตั้งแต่ผลตอบแทนความเสี่ยงกลยุทธ์ของการลงทุนสไตล์การลงทุนของกองทุนนั้นนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของค่าธรรมเนียมแหละใช่แต่ค่าธรรมเนียมเนี่ยเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างจะมีความดีเทลละเอียดแล้วบางคนก็จะบอกว่าถูกแพงมันดูตรงไหนจะรู้ได้ยังไงแล้วกองก็มีตั้งมากมายหลากหลายกองทุนอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแล้วอาจจะถามเป็นตัวเลขค่า average เฉลี่ยด้วยเพื่อแล้วก็ค่าธรรมเนียมก็มีหลายแบบนะหมอนัทโอ้เยอะแยะมากเลยฮะมีทั้งตอนที่เราเข้าไปซื้อก็โดนเก็บอยู่ในกองแล้วก็โดนเก็บเยอะแยะไปหมดค่ะจริงๆแล้วเริ่มต้นอย่างนี้ค่าธรรมเนียมมีผลมากน้อยขนาดไหนกับผลตอบแทนกองทุนคะหมอนัทจริงๆถ้าเป็นระยะสั้นเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นภาพค่ะเท่าไหร่นะเราเป็นระยะยาวแล้วกันนะสมมติว่าผมเริ่มต้นแบบลงทุนด้วยเงิน 100,000 บาทค่ะนะลงทุนระยะยาวหน่อยนะฮะสักประมาณสัก20ปีนะครับถ้าไม่มีค่าธรรมเนียมเลยนะ100,000เนี่ยจะกลายเป็น 386,000 กว่าบาทค่ะ100,000เป็น 380,000 ใช่นะนี่ไม่มีค่าธรรมเนียมเลยนะฮะก็คือพูดง่าย20ปีลงทุนไปเนี่ยผลตอบแทนประมาณ 7% ค่ะนะครับจะอยู่ประมาณสัก 386,000 นะแต่พอมีค่าธรรมเนียมมาเอี่ยวปุ๊บสัก 1.5% 1.5% เป็นค่าธรรมเนียมรายปีนะฮะเราเรียกเป็นค่าธรรมเนียมรายปีเนี่ยตรงนี้เนี่ยเงินจะหายไปประมาณสัก 98,000 บาทเยอะนะหมอนะก็ 98,000 บาทก็พอสมควรนะเยอะฮะเยอะฮะแล้วก็ถ้าค่าธรรมเนียมไป 3% ครับเงินหายไปประมาณ 107,000 ค่ะจาก 308,000 เหลือสัก 200,000 หน่อยๆ 50% นะความทำเป็นเล่นไปใช่มั้ยก็โอ้โหคือหนักพอสมควรนะเพราะฉะนั้นถ้าระยะสั้นเนี่ยอาจจะไม่เห็นภาพแต่ถ้าระยะยาวเนี่ยอันนี้มีผล impact เยอะแน่นอนเพราะฉะนั้นใครยิ่งใครจะลงทุนกองทุนแบบระยะยาวเพื่อให้ผลตอบแทนโตเก็บไว้ใช้ยามเกษียณเนี่ยยิ่งต้องมามองเรื่องค่าธรรมเนียมมากขึ้นด้วยใช่ครับเพราะว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยไม่ว่าจะผลตอบแทนดีหรือแย่เขาก็จะเก็บเราทุกปีนิ่งบอกว่าทุกปีก็คงไม่ถูกเพราะว่าไอ้ค่าธรรมเนียมรายปีที่เราพูดถึงเนี่ยสมมติเขาบอก 2% ต่อปีค่ะเขาจะเอา 2% ตั้งแล้วก็หารด้วยจำนวนวันทำการของบลจ.นั้นๆนะครับหารเสร็จก็จะเป็นค่าธรรมเนียมต่อวันค่ะก็เก็บทุกวันเลยผมอยู่3วันก็โดนเก็บ อยู่1วันก็ยังโดนเก็บเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันโดนหักไปเลยตรงนี้นะฮะมันก็พูดง่ายว่าไอ้ NAV ที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะรวมค่าธรรมเนียมไปเรียบร้อยแล้วค่ะนะครับประมาณนี้เราเห็นแล้วว่ามันมีความต่างมากน้อยแค่ไหนนะกับพอมีค่าธรรมเนียมมันส่งผลในเรื่องของผลตอบแทนของกองทุนเป็นเนื้อเป็นหนังชัดเจนแต่ทีเนี้ยพอคำว่าค่าธรรมเนียมอ่ะนะค่าธรรมเนียมมีหลายอย่างอ่ะมันมีฟรีแมเนจเมนต์มีฟอนต์เอ็นแบ็คเอ็นมีอะไรอย่างเงี้ยอยากให้หมอนัทแจกแจงให้ฟังว่าปกติเนี่ยกองทุนเขาจะมีค่าธรรมเนียมแยกเป็นประเภทเนี่ยมีอะไรบ้างอะคะครับผมก็เอาตั้งแต่เราเดินสมมติผมนึกภาพเป็นซีนเราเดินเข้าไปที่ธนาคารหรือเป็นที่บลจ.ก็ได้นะครับจะมาเปิดกองทุนค่ะนะสมมติผมบอกว่าเออกองทุนนี้น่าสนใจจังเลยลงทุนได้เงิน 1,000 บาทไปนะครับตอนที่เราจ่ายเงิน 1,000 บาทไปเนี้ยเขาจะมีค่าธรรมเนียมแรกเข้าเรียกว่าฟอนต์เอ็นฟรีนะครับก็คือตอนที่เราซื้อเนี่ยมีค่าธรรมเนียมบางกองอาจจะไม่มีก็ได้นะแล้วแต่นโยบายของกองนั้นเขาจะเก็บยังไงนะครับอันนี้โดนละ1ดอกจาก 1,000 สมมติเก็บ 1%ค่ะแล้วก็มัน10บาท10บาทก็เหลือ990ละจากเงิน 1,000 990เนี่ยถึงจะเอาไปลงทุนในกองทุนรวมจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราวัดผลตอบแทนอยู่ใครที่ลงทุนกองทุนไปนะฮะเปิดมาวันแรกปุ๊บทำไมติดลบไม่ต้องตกใจค่ะเพราะว่ามันลบไปจากเนี่ยแหละลบจากค่าธรรมเนียมนี่แหละฟอนต์เนี่ยแหละใช่ไหมหลายคนงงเฮ้ยเปิดมาวันแรกปุ๊บเห็นตัวแดงงงเลยว่าเอ๊ะทำไมกองทุนที่เราถืออยู่มันไม่ดีเลยไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันถูกหักจากต้นทุนไปนั่นเองเนาะแล้วก็ไปลงทุนคราวนี้พอจังหวะที่เราลงทุนอยู่นั้นอย่างที่ผมบอกไว้ตอนต้นเมื่อกี้นี้ก็คือจะมีค่าธรรมเนียมที่ได้เก็บจากกองทุนนะครับเราเรียกค่าธรรมเนียมที่ได้เก็บจากกองทุนนะครับหรือเราเรียกอีกชื่อนึงเขาเรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษเนาะเป็น total expense ratio นะครับอยู่ที่เรียกว่า TER ก็ได้ไอ้ตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกมันเก็บทุกวันนะครับก็จะถูกหักไปจาก
NAV เลยนะครับ NAV ที่เขาประกาศเนี่ยคือหักตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วค่ะนะครับแล้วก็ขาออกนะฮะแบ็คเอ็นขาออกจะเป็นขาออกคือตอนที่เราขายใช่ครับใช่ครับตอนขายออกเนี่ยบางกองเนี่ยอาจจะขอเก็บอีก 1%ค่ะนะครับจาก NAV จากมูลค่าของเรานะครับมันก็โอ้โหก็ถือว่านี่3ขาแล้วนะ3ขาเลยฮะค่ะนะก็จะหนักพอสมควรนะครับทีนี้มันมีไหมอ่ะหมอนัทว่าอ่ะฟอนต์เอ็นแบ็คเอ็นแล้วก็ค่าธรรมเนียมที่เป็น total expense ratio ตรงเนี้ยมันควรถ้าระดับที่แบบพอรับได้ระดับที่ average มันควรจะประมาณเก็บสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ดีที่เราจะดูว่าอ๋อถ้าเราไปดูแพงไม่แพงเนี่ยมันดูตั้งแต่ค่าตรงนี้เลยไหมคะหมอนัทครับจริงๆเนี่ยบางกองเนี่ยเขาไม่ได้เก็บบางกองเขาอาจจะไม่ได้เขาอาจจะเวฟให้ช่วงแรกเวฟไม่คือไม่เก็บอะไรส่วนใหญ่เขาจะไม่เก็บฟอนต์เอ็นกับแบ็คเอ็นนะเขาจะไปเก็บเป็นเน็ตเป็นฟรีเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นแล้วอีกอย่างนึงตัวฟอนต์เอ็นกับแบ็คเอ็นเนี่ยผมไม่ค่อยซีเรียสนะมีเพราะว่าเราซื้อครั้งเดียวแล้วเราถือไปยาวๆ5ปีสมมุติว่า 1% แต่ถ้าเราซื้อขายเป็นอีกเรื่องนึงถ้าซื้อขายนี่โดนแน่นอนอันนี้โดนเยอะอยู่แล้วแต่ถ้าเราเยาวๆเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่ค่อยมีผลมากถ้าผมซื้อ1ครั้งปุ๊บแล้วผมถือยาว5ปีสมมติ 1%จริงๆก็เอา5ปีหาร 1% มันก็ประมาณ 0.2% ต่อปีนั่นเองจริงมันนิดเดียวมันไม่ได้เยอะมากมันไม่ค่อยอิมแพคเท่าไหร่ในการซื้อกองครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยซีเรียสหรือขายกองครั้งแรกเนี่ยผมเฉยๆใช่แต่ผมซีเรียสเรื่องไอ้ค่าธรรมเนียมที่เรียกว่าไอ้ total expense ratio หรือค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนเนี่ยอันนั้นน่ะหนักเลยฮะนะอันนี้จะเป็นตัวที่เราแบบเข้ามาพูดคุยว่าเอ๊ะแล้วเรทเท่าไหร่ดีใช่นะครับค่ะเรทเท่าไหร่แล้วก็กองมันมีตั้งหลายประเภทอ่ะหมอนะใช่ไหมเดี๋ยวเราไล่ไปทีละกองเราไล่ไปทีละกองแต่ละประเภทกองทุนนี่หว่าจะได้ง่ายใช่ครับครับเริ่มต้นที่มันนี่มาร์เก็ตก่อนกองตลาดเงินแบบเสี่ยงตามสูตรเสี่ยงตามสูตรเลยใกล้เคียงเงินฝากนะครับผลตอบแทนก็ประมาณ 1-2% อะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะบอกว่าอย่างงี้ครับค่าธรรมเนียมเนี่ยถ้าเป็น expense ratio อยู่ประมาณ 0.2 ถึง 0.5 แต่ 0.5 ถือว่าน้อยมากนะที่กองไปหลายกองจะเก็บ 0.5 เพราะว่าคุณบิวครับไอกองมันนี่มาร์เก็ตเนี่ยมันวัดกันที่ค่าธรรมเนียมคือถ้าเกี่ยวค่าธรรมเนียมปุ๊บเนี่ยperformance ใกล้ๆกันเนี่ยกองนึงเก็บน้อยกว่าเนี่ยกองนั้น performance นำเลยนะค่ะคนก็จะเอาเงินเข้าไปใส่เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็น money market หลายๆกองเนี่ยอยู่พยายามพยุงเนี่ย 0.3 0.2 อยู่ประมาณแบบนี้นะครับกองไหนที่เก็บ 0.5 นี่ถือว่าเยอะเยอะเยอะแล้วนะค่ะเริ่มเยอะแล้วแต่ต้องบอกว่าอย่างงี้บางกองเนี่ยผมเคยไปเปิดเจอดูคุณพี่ครับมันเก็บ 0.05 0.05 ต่ำมากนะครับกองนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบพยายามดึงเงินคนเข้ามาในกองในช่วงเปิดกองช่วงแรกแต่เขาจะมีเพดานไว้ว่าเขาจะเก็บไม่เกินเท่าไหร่อะไรยังไงอ๋อคือถูกไว้ก่อนตอนแรกใช่ไหมคะเพื่อให้ performance มันดีแล้วคนก็จะเอาเงินเข้ามาใส่มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าไปเจอกองที่มันถูกมากๆสังหรณ์ใจนิดนึงเฮ้ยเดี๋ยวต่อไปถูกไปเปล่าเดี๋ยวมันก็ต้องขึ้นขึ้นหรือเปล่าใช่นะผลตอบแทนมันก็จะมีผลต่อผลตอบแทนแล้วถูกต้องใช่ครับใช่ครับซึ่งถ้ากองมันนี่มาร์เก็ตอยู่ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นกองตราสารหนี้ที่เป็นพี่น้องใกล้ๆกันเนี่ยนะกองตราสารหนี้คืออายุยาวขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยประมาณถึงสักปีหนึ่งปีครึ่งเนี่ยผลตอบแทนก็อยู่มาสัก 2-4% ก็แล้วแต่ช่วงนะครับกองตราสารหนี้ใกล้ๆกันครับ 0.5 อะไรอย่างเงี้ย 0.6 มีบ้างแต่ก็น้อยประมาณ 0.3 ถึง 0.5 ประมาณนั้นก็เพียบขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ Money Market แล้วก็กองตราสารหนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีฟอนต์เอ็นและแบ็คเอ็นฟรีเพราะถ้าเก็บเนี่ยเงินหายหมดนะลูกค้าหายหมดผลตอบแทนเขาไม่ได้สูงเนาะใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับซึ่งก็ต้องบอกว่าที่เขาบริหารจัดการอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะว่ากองพวกนี้คนส่วนใหญ่ชอบลงทุนด้วยเพราะความเสี่ยงมันต่ำกองบางกองเนี่ยใหญ่ระดับแสนล้านก็มีนะครับเป็นที่พักเงินแทนเงินฝากออมทรัพย์แล้วว่าใช่ไหมเดี๋ยวนี้คนขยับมากองพวกนี้เยอะเริ่มรู้เยอะขึ้นแล้วก็เริ่มขยับเงินเข้ามาอยู่ตรงนี้เยอะขึ้นนะครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นขั้นเดียวเขาเก็บมากไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นกองพวกนี้ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเจอปัญหาว่าแพงๆหรืออะไรมากมายส่วนใหญ่ก็เอเวอเรจก็อยู่ประมาณที่หมอนัทบอกตลาดเงิน 0.2-0.5% ตราสารนี้อยู่ที่ 0.3-0.5 ก็ประมาณนี้ใกล้ๆกันใกล้ๆกันไม่ค่อยมีนัยยะมากในตลาดเนาะยกเว้นจะแบบขอบี้กันหน่อยนึงขอช่วงนี้อยากจะเพิ่ม AUM ของกองเพิ่มให้กองทุนดูใหญ่ขึ้นแต่ลดค่าธรรมเนียมลงจูงใจหน่อยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับบางคนซีเรียสแบบว่าตอนนี้ลดค่าธรรมเนียมใช่ไหมเข้าอันนี้เดี๋ยวพอมันชนเพดานแล้วสวิสไปมันต้องขนาดนั้นไหมไม่ต้องขนาดนั้นคนตอบแทนยุ่งยากมันไม่ต่างเนาะผมคนตอบแทนเนี่ยถ้าเปรียบเทียบแบบกองหน้าตาเหมือนกันคล้ายๆกันต่างกันระดับ 0.2 0.1% คือแบบ
แทบไม่มีไม่ค่อยมีผลจริงจริงมันนี่มาร์เก็ตเนี่ยผมอยากให้เน้นไปเรื่องของความปลอดภัยด้วยซ้ำอาจจะหากองทุนที่ลงทุนในพวกเงินฝากหรือพวกตราสารภาครัฐเนี่ยเยอะหน่อยพวกนั้นจะปลอดภัยนะครับประมาณนั้นตั๋วเงินเนี่ยพวกตั๋ว BEPN อะไรพวกเนี้ยก็อาจจะดูไส้ในหน่อยอย่าให้มันมีเยอะมากเดี๋ยวมันเสี่ยงขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับโอเคไปดูไส้ในมากกว่าดีกว่าถ้าจะเป็นเลือกพวกนี้เพราะมันก็เหมือนกับความเสี่ยงต่ำแล้วก็เป็นที่พักเงินเพราะฉะนั้นอย่าไม่วัตถุประสงค์เราไม่ได้หวือหวาต้องการผลตอบแทนมากมายละถูกต้องใช่ไหมคะใช่ครับเพราะงั้นผมว่าก็อย่าไปซีเรียสมันนะครับนิดเดียวค่ะแต่กองที่ซีเรียสเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันค่ะเรามาละกองตลาดเงินกองตราสารหนี้กองที่3ค่ะมาครับเอาเป็นกองทุนหุ้นก่อนแล้วกันค่ะกองทุนเนี่ยมีแบ่งเป็น2แบบก่อนดีครับมีอันแรกคือกองประเภทพวกแพสซีฟกองแพสซีฟเนี่ยอินดัชนีอินดัชนีวิ่งขึ้นวิ่งลงตามหุ้นเลยหุ้นไทยวิ่งขึ้นก็ขึ้นด้วยหุ้นไทยวิ่งลงก็ลงด้วยไม่ควรจะแพงใช่ไหมไม่ต้องใช่มันไม่ต้องมีฟันเมเนเจอร์มานั่งเพราะฉะนั้นค่าธรรมเนียมเนี่ยถ้าในอุตสาหกรรมกองทุนประเทศไทยเนี่ยอยู่มา 0.7 ถึง 1% 0.7 ถึง 1% ใช่ฮะค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่จะไม่มีฟอนต์เอ็นกับแบ็กเอ็นไม่มีเหมือนกันใช่แต่ว่าก็บางกองก็เขาก็เก็บนะอันนี้ก็แล้วแต่นโยบายของกองนั้นนะครับอันนี้คือพวกพาสซีฟนะครับอันนี้เคลียร์มานิดนึงบ้านใกล้เรือนเคียงก่อนที่จะไปกองแอคทีฟนะครับคือ ETF ค่ะ ETF บ้านเราเนี่ยเคยคุยไว้ในอีพิโซดหนึ่งขอบคุณยิวเรียบร้อยแล้ว ETF ใช่เรื่อง ETF บ้านเราเนี่ยผลเขาเรียกว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยใกล้เคียงกับกองพาสซีฟก็คือยังไม่ได้ถูกมากแต่ว่า ETF ต่างประเทศเราเคยคุยกันว่าค่าธรรมเนียมเขาเนี่ยอันนั้นจะถูกระดับ0.04ที่ต่ำมากๆหรืออะไรเงี้ยแต่บ้านเราเนี่ยใกล้เคียงก็อยู่ที่มันเนี่ย 0.7 ถึง 1แล้วมันเขาก็นโยบาย ETF ก็จะคล้ายๆกับตัวพาสซีฟใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นผมว่าก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะฮะก็ประมาณนี้คราวนี้กองสำคัญสุดและคนซื้อเยอะมากๆก็คือกองทุนหุ้นนะครับกองทุนหุ้นเนี่ยค่าธรรมเนียมเนี่ยถ้าเอาแบบแพงๆเนี่ยอยู่ประมาณสัก 2% จนถึง 2.3 ค่ะอันนี้ถือว่าเริ่มแพงละแบบแพงแบบมีนัยยะถ้า2อัพนี่ถือว่าแพงละใช่มีนัยยะคุณบิวนึกภาพนับลงทุนทั้งปีได้ 10% โดนค่าธรรมเนียมไป2เหลือ8นะแววเหมือนกันเป็นน้ำเป็นหนังนะ8เนี่ยลองคำนวณเป็นตัวเลขตัวเงินเนี่ยมันก็หายไปพอสมควรนะ 2% นี่คือเหมือนมันนี่มาร์เก็ตหายหายวุบไปเลยผลตอบแทนของมันนี่มาร์เก็ตหายวุบไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวค่าธรรมเนียมเนี่ย 2% ถือว่าเริ่มแพงแล้วแหละมีนัยยะแล้วถ้าเอาแบบตามอุตสาหกรรมทั่วไปเวลาเขาออกกองมาใหม่ๆอะไรเงี้ยอยู่ประมาณสัก 1.8 นะครับประมาณนี้นะครับเขาปรับด้วยเหรอมอนัทเขาเวลาปกติกองพวกเนี้ยเขามีการมาขึ้นค่าธรรมเนียมทีหลังไหมมีบ้างครับมีบ้างแต่ไม่ได้บ่อยมากเท่าไหร่ไม่ได้บ่อยมากคือเขาคิดมาได้แหละว่าประมาณนี้เขาอยู่ได้ค่ะนะฮะถ้าใช้กองประมาณแบบนี้ค่าธรรมเนียมประมาณแบบนี้เขาอยู่ได้ละจริงๆพอมันแพงปูป้าหมอนะถามไอเดียวิธีการมองนิดนึงคือบางคนบอกว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยมันก็คือค่าแรงของทีมงานของฟันเมเนเจอร์วัดความสามารถ บางกองเนี่ยเฮ้ยมันก็คุ้มค่าจะจ่ายเพราะว่า performance ดีอย่างเงี้ยมันจะมีวิธีการเทียบยังไงหมอนัทว่า performance อยู่ต้องเป็นประมาณ average เท่าไหร่ถึงค่าธรรมเนียมอยู่ถึงแพงได้ อะไรอย่างเงี้ยต้องดูประกอบไหมคะต้องดูประกอบครับต้องดูร่วมๆกันก็คือพูดง่ายๆว่าค่าธรรมเนียมถูกอย่างเดียวเนี่ย performance ห่วยเราก็ไม่เอาอยู่ดีเราก็ไม่เอาใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราค่อยคุยกันว่าเอ๊ะแล้วเราจะดูมันยังไงแล้วกันนะครับประมาณนั้นฮะแต่นี้หมอนัทบอกละ2ในเริ่มแพงละ2ถึง 2.3 สำหรับกองหุ้น Active ที่ Fund Manager เขาเลือกหุ้นให้เราใช่ไหมคะก็ถ้าแบบโอเครับได้ก็ 1.8 นะครับถ้าถูกๆหน่อยก็อยู่มาสัก 1.3 1.5 ประมาณนี้ก็ถือว่าถูกแล้วนะครับก็หาได้น้อยนะกอง Active ที่ค่าธรรมเนียมถูกๆเนี่ยหาได้น้อยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แปลกมากคือกองทุนที่ค่าธรรมเนียมถูกๆเนี่ยส่วนใหญ่ performance จะดีฮะจริงก็ไม่ได้แปลกหรอกเพราะว่าค่าธรรมเนียมมันโดนหักไปน้อยเนาะเพราะนั้นก็เลยแบบ performance ก็ดีขึ้นมาหน่อยนึงอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเพราะฉะนั้นนักลงทุนเนี่ยผมก็มองว่าเฮ้ยจริงๆกองทุนค่าธรรมเนียมถูกแล้วผลตอบแทนดีก็มีเยอะแยะเราก็ควรเอาเงินไปใส่ตรงนั้นหรือเปล่านะครับประมาณนั้นแล้วก็ต้องเลือกเฟ้นนิดนึงเนาะใช่ใช่ใช่ซึ่งกองทุนหุ้นนี่แหละก็เป็นตัวหลักแล้วก็ต้องบอกนิดนึงฮะกองทุนอีกประเภทนึงที่ค่าธรรมเนียมแพงแล้วก็กำลังจะหมดปีนี้แล้วด้วยฮะก็คือ LTF ครับ LTF ใช่เพราะ LTF เนี่ยคือต้องบอกงี้กองทุนหุ้นปกติเขาจะเก็บค่าธรรมเนียมในการซื้อหรือขายนะครับตัว 1% 1.5% ตอนซื้อหรือขายนะครับแต่ถ้า LTF จะไม่มีเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เราไปซื้อ LTF เนี่ยกำเงินไป 1,000 เราซื้อ LTF 1,000 เรากะว่าได้ลดหย่อนภาษี 1,000 ใช่ไหมครับค่ะแต่ว่าถ้ามีค่าธรรมเนียมในการซื้อปุ๊บเฮ้ยเหลือ990ค่ะอ้าว
ลดหย่อนภาษีได้แค่คนละ90คำนวณภาษีตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกองทุน LTF ส่วนใหญ่จะไม่เก็บฟอนต์เอ็นแต่เขาจะมาบวกเพิ่มตรงที่ค่าแมเนจเมนต์ฟีแทนอันนี้หนักเลยก็อยู่7ปีด้วยลงทุกปีเก็บทุกปีด้วยนะใช่ใช่เพราะ LTF เนี่ยค่อนข้างผมค่อนข้างซีเรียสเรื่องของค่าธรรมเนียมนะค่ะครับประมาณนั้นครับเอเวอเรจที่แพงๆเลยเนี่ยเขาเทียบกับกองแอคทีฟไหมหรือว่าแพงกว่าแพงกว่ากองแอคทีฟขึ้นไปอีกประมาณเท่าไหร่ประมาณบวกอีกสัก 0.2 2.5 มันอย่างเงี้ยอาจจะเจอได้นะครับแล้วก็กองทุนหุ้นที่แบบ 1.8 ก็คือจะเก็บ2อะไรเงี้ยถ้าดูธนาคารใหญ่ๆจะเก็บ 2% เก็บอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นส่วนใหญ่บริษัทเล็กๆอ่ะจะเก็บประมาณ 1.7 1.8 อะไรเงี้ยก็ยังอยู่ในโซนแบบว่าคุ้มค่าอยู่นะครับ LTF จริงๆก็มีกองหลายๆกองที่ไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมแพงเหมือนกันแล้วก็ performance ดีด้วยก็ต้องไปเฟ้นหาเอาฮะครับของถูกและดีไม่แพงยังมียังมีฮะยังมีครับยังมีครับครับอันต่อไปแล้วกันเนาะคุณดูเป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ครับช่วงนี้คนกำลังแบบว่านะฮิตฮอตเลยใช่แล้วก็ราคาร่วงมา 10% แล้วหลายๆคนบอกใช่ราคาก็ลงมาละลงมาแบบนี้ก็น่าซื้อนะผมเห็นตรงนี้ก็น่าซื้อนะในมุมมองผมเนี่ยครับเพราะดอกเบี้ยแนวโน้มมันดูแบบใช่ไม่ไปไหนเนาะปีหน้าจะลดอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจตอนนี้ก็ต่ำมากๆแล้วนะ 1.25 เนี่ยใช่ไหมคะถ้าลงอีกเนี่ยผมว่ากองอสังหาเนี่ยเดี๋ยวคงกลับมาค่ะก็กองอสังหาเนี่ยค่าธรรมเนียมอยู่ประมาณ 1.2 ถึง 1.5 1.2 ถึง 1.5 ใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้แรงงานอะไรเยอะเพราะกองทุนอสังหามันไม่ได้ยูนิเวอร์สมันไม่ได้เยอะมากบ้านเรามันไม่ได้เยอะแบบเป็นพันๆกองเหมือนต่างประเทศอะไรเงี้ยบ้านเราอยู่ประมาณผมจำไม่ผิดนะ80กว่ากองเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาซื้อกองสังหารมันรวมๆกันเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้แรงเยอะมากค่ะครับค่าเงินเขาก็เก็บสมเหตุสมผลก็ 1.2-1.5 เขามี back end front end ไหมปกติคนก็ลงกองสังหารจะลงยาวนะเพราะว่าจะเอาปันผลกันใช่ใช่เขาก็จะมีครับมีฮะแต่บางกองเขาอาจจะแบบช่วงไหนโปรโมชั่นกับเวฟให้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นแล้วแต่ว่าแต่ละบริษัทเขาคิดยังไงค่ะนะครับคราวนี้อีกอันนึงกองสินทรัพย์ทางเลือกนะครับกองทองคำก็อยู่ประมาณ 0.2-0.5 0.2-0.5 ใช่ใกล้ๆกับตราสารหนี้เลยทำไมถึงไม่แพงอะหมอนัทกองทองคำเพราะว่าคุณดูนึกภาพครับถ้าค่าธรรมเนียมแพงเนี่ยผมไปออมทองไปซื้อทองเก็บไว้ในเซฟน่าจะเหมาะกว่าเพราะต้นทุนมันน้อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาเก็บเยอะเนี่ยคนไม่หลงด้วยเขาไปซื้อทองอีกดีกว่าคนก็ไปซื้ออย่างอื่นเพราะทองเขามีช่องทางอื่นอีกหลายช่องทางเยอะแยะเลยใช่ซื้อตรงซื้อทองแท่งซื้อฟิวเจอร์ยังได้เลยก็ได้ใช่ทองกระดาษเพราะฉะนั้นเขาไม่ง้ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ากองทองคำเนี่ยเก็บเยอะเนี่ยนี่มีประเด็นละค่ะนะครับครับผมนี่เราได้กี่กองละกองตลาดเงินตราสารหนี้กองทุนหุ้นนะตัว ETF LTF อสังหาริมทรัพย์กองทุนทองคำพวกกองผสมละหมอนัทกองผสมเนี่ยก็อยู่ประมาณ 1.5 2% อาจจะเจอบ้างกองที่แบบโหดหน่อยนะฮะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าอย่างนี้กองผสมเนี่ยค่าธรรมเนียมส่วนใหญ่จะแพงกว่ากองทุนปกติเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการผสมกองนู้นถ้าผสมซื้อกองทุนต่างประเทศเข้ามามีนู่นมีนี่เข้ามาพอผสมเยอะเนี่ยฟันมันจะทำงานหนักขึ้นค่าธรรมเนียมก็สูงขึ้นไปด้วยแล้วก็ถ้าไซส์กองไม่ใหญ่มากพอเนี่ยคุณบิวครับนึกภาพนะครับสมมติว่าผมไปลงสินทรัพย์ต่างประเทศถ้าลงไม่ถึงลิมิตที่เขาจะลดราคาให้ได้ค่าโบกลดราคาให้อะไรอย่างเงี้ยถ้าซื้อไม่ถึงลิมิตเนี่ยมันก็ต้องจ่ายแพงค่าธรรมเนียมก็ต้องจ่ายแพงขึ้นอันนี้ก็จะโดนกับผู้ลงทุนด้วยเพราะฉะนั้นมันก็โดนดีดกลับเข้ามาหาเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ลงกองผสมอ่ะส่วนใหญ่ค่าธรรมเนียมจะแพงกว่ากองปกติที่เป็นกองเดียวแล้วก็มีสินทรัพย์ที่หลากหลายใช่อีกอันนึงที่อยากถามกองพวกกองต่างประเทศละหมอนัทจริงทั้งตลาดเงินตราสารหนี้ทุกอันเนี่ยมันมีที่แตกไปแขนงนึงเป็นต่างประเทศได้ด้วยอันนี้หนักเลยฮะต่างประเทศส่วนใหญ่จะประมาณเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะอย่างงี้ฮะถ้าเป็นกองต่างประเทศในเมืองนอกเลยเนี่ยจริงๆผมว่าค่าธรรมเนียมก็อาจจะไม่ได้แพงมากไม่ได้แพงมากค่ะแต่มันจะแพงอะไรครับมันจะแพงที่บลจ.ในไทยคิดค่าธรรมเนียมอีกหนึ่งคิดค่าธรรมเนียมอีกหนึ่งรอบนึกภาพนะครับที่นู่นเนี่ยสมมติเขาเก็บค่าธรรมเนียม 1.2% หักจาก NAV ไปเรียบร้อยแล้วส่งผลตอบแทนกลับมาที่บ้านเราบ้านเราเนี่ยแทนที่จะส่งผลตอบแทนนั้นกลับมาที่ผู้ลงทุนเลยไม่ใช่ผ่านบลจ.ในไทยก่อนก็โดนหักอีกประมาณ 1% จนถึง 1.9 ก็มีอ่ะครับฟังแล้วเป็นไงฮะฟังแล้วแบบเหมือนโดนสองต่อเนาะใช่เหมือนเดินสองเท่าเพราะฉะนั้นโปรฟอร์แมนต้องสวยจริงๆอ่ะไม่อย่างนั้นจะรู้สึกว่ามันไม่คุ้มอ่ะใช่ไหมแล้วกองต่างประเทศเนี่ยผมบางกองเนี่ยคิดโหดมาก 1.8 อย่างเงี้ย 1.5 อย่างเงี้ยคือจิตใจทำด้วยอะไรนะครับ เพราะว่าไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ขอเก็บค่าธรรมเนียมเยอะหน่อยแล้วก็ทำให้ผลตอบแทนมันหายไปเยอะยกตัวอย่างนะครับคือกองต่างประเทศเนี่ยถ้าไม่มั่นใจจริงอย่าเลือกเลยเด็ดขาดเพราะโดนค่าธรรมเนียมซับซ้อนแล้วก็มีเรื่องของค่าเงินมีเรื่องของอัตราส่วนที่ลงทุนแบบไม่เต็มหน่วย
เงินเต็มหน่วยคืออะไรครับคุณบิวยกตัวอย่างภาพให้นึกภาพอย่างนี้ฮะผมมีเงิน100บาทเนี่ยใส่เงินเข้าไปในบจ.ในไทยเป็นกองต่างประเทศนะฮะแล้วบจ.นี้ก็เอาเงินไปลงทุนในต่างประเทศให้ผมนึกภาพนะครับแต่จังหวะที่เขาเอาเงินไปลงทุน100บาทของผมเนี่ยที่เขาไปลงทุนไม่ได้ลงทุน100บาทประมาณ 90-93% แล้วที่หายไปที่หายไปเหมือนเขาเก็บไว้เป็นบางส่วนเพื่อที่จะแบบเหมือนมีใครมาขายหน่วยจะได้จ่ายเงินหรือมีการทำบัฟเฟอร์เรื่องของค่าอัตราแลกเปลี่ยนไว้เขาต้องเก็บเงินบางส่วนไว้เพราะเป็นแบบนี้เนี่ยแทนที่สมมติว่ากองต่างประเทศเนี่ยทำผลตอบแทนได้ 10% แทนที่จะได้ 10% ตรงนั้นมาหาเราใช่ไหมครับไม่ได้เราลงได้แค่ 90% เพราะฉะนั้นจาก10ก็เหลือแค่9กลับมาเสร็จปุ๊บ 9% โดนบจ.ในไทยคิดค่าธรรมเนียมอีก 1.5% โอ้เหลือ 7.5 ค่ะแถมสมมุติว่าตรงนั้นเนี่ยมีค่าเงินผันผวนนิดนึงอีกมีเรื่องแบบขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มเข้าไปอีกตัวชิ้นเงินบาทแข็งด้วยค่ะเหลือ 7% 6.5% อย่างเงี้ยคุณบิวจาก10นะครับเหลือ 6.5 เนี่ย 6.5 ไปซื้อกองอสังหาริมทรัพย์ดีๆผมว่าน่าบางทีได้อาจจะได้เกินก็ได้หรือบางคนถ้าสมมติว่ามีความรู้เชี่ยวชาญหน่อยถ้าไปลงตรงเลยเปิดบัญชีที่ไปอันนั้นมันก็จะเปิดบล็อกตรงเลยก็ยังเปิดบล็อกตรงหรือออฟชอร์ไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่แล้วนี่ก็ไปซื้อ ETF ต่างประเทศก็ยังคุ้มกว่าเลยนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ากองต่างประเทศถ้าไม่มั่นใจจริงๆเนี่ยอย่าเลยดีกว่าเพราะว่าจะเจอค่าธรรมเนียมนี่แหละหนักมากมีค่าบริหารจัดการหลังบ้านเนี่ยถ้าคาดหวังประเทศนั้นผลตอบแทนต่ำกว่า 10% ผมไม่ค่อยแนะนำแล้วประมาณนั้นครับลงทุนไม่ค่อยคุ้มค่าแหละค่ะโอเคนะค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ละเอียดพอสมควรกับกองประเภทต่างๆนะคะแต่ว่าอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่ว่า performance ก็สำคัญเนาะผลการดำเนินงานนะคะหมอนัทคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของ performance ด้วยนะว่าอ่ะถ้าแพงแล้วมันคุ้มค่าที่จะจ่ายเนี่ยคือยังไงนะคะค่ะเราได้ตัว average ค่าธรรมเนียมเนาะของกองประเภทต่างๆไปแล้วนะคะที่หมอนัทเล่าให้เราฟังนะคะแต่ว่าหมอนัทยังมีข้อมูลที่อยากจะมาแชร์กันใช่ไหมในตัวรายละเอียดของค่าธรรมเนียมของกองทุนโดยเฉพาะตัว expense ratio ใช่ไหมคะยังไงครับเพราะว่าเมื่อกี้คุณมิวเกริ่นไว้ตอนต้นว่าแบบเอ๊ะแล้วมันจ่ายไปแล้วมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าเพราะถ้าความคุ้มค่าเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะเราจ่ายอะไรไปนะครับก็ถ้าใครไปเปิดหนังสือเรียกแรงงานประจำปีหรือประจำ6เดือนของกองทุนเนี่ยนะครับจะเจออย่างหนึ่งก็คือข้างในเนี่ยตัวค่าธรรมเนียมที่เราเรียกว่า total expense ratio หรือค่าธรรมเนียมที่ได้เก็บจากกองทุนเนี่ยนะครับข้างในมีตั้งแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการอันนี้ค่าเขาเรียกว่าค่าเงินเดือน fund manager แหละนะครับกับทีมงานของเขานะครับแล้วก็มีค่าดูแลผลประโยชน์นะดูแลผลประโยชน์นะครับก็สินทรัพย์เนี่ยกองทุนไม่ได้โฮไว้แต่ฝากผู้ดูแลผลประโยชน์ไว้นะครับเสร็จปุ๊บก็จะมีค่านายทะเบียนคอยดูว่าเอ๊ะอันนี้ถูกต้องหรือเปล่าลงบัญชีถูกต้องไหมอะไรไหมนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับพอพูดว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็เอ๊ะมันมีอะไรค่าใช้จ่ายอื่นๆดูแล้วมันมีเขาก็ไม่ได้ใส่ใจมากพอเปิดเข้าไปดูนะครับเป็นแรงงานประจำปีของแต่ละกองเนี่ยจะมีข้างในจะบอกเลยว่าค่าธรรมเนียมอื่นๆเนี่ยมีอะไรบ้างค่าธรรมเนียมอื่นๆเนี่ยฟังแล้วจะตกใจนะครับมีอะไรบ้างค่าประกาศ NAV ค่ะประกาศก็ต้องจ่ายหรอประกาศก็ต้องจ่ายค่าวารสารและสิ่งพิมพ์ค่ะครับก็คือพูดง่ายไอ้ค่าเดือนนี้เขาปิ้นแฟกชีตมาแจกเราอะ อันนั้นเขาโดนเก็บนะครับเดือนนี้ก็ส่งออนไลน์หมดแล้วนะ ครับผม ค่าธรรมเนียมธนาคารค่าที่ปรึกษาการลงทุนค่ะคือบางกองเนี่ยโดยเฉพาะกองต่างประเทศเนี่ยบางครั้งเนี่ยฟันเมนเจอร์ไม่ได้ลงทุนเองแต่เขาไปจ้างที่ปรึกษาการลงทุนในต่างประเทศอันนั้นมีค่าที่ปรึกษาด้วยนะครับโอ้โหก็บวกเข้าไปอีกใช่แล้วก็อันนึงที่มันน่าสนใจก็คือค่าเขาเรียกว่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ในการขายกองทุนค่ะอ๋อมันรวมไว้ในค่าธรรมเนียมถูกต้องครับค่ะไอ้ที่เราเห็นเวลาเขาแลบรถไฟฟ้าวิ่งไปตัดหน้าเราหรือว่ามีหลังรถเมย์ที่มีโฆษณาขายกองอันนั้นเงินเราชัดๆนะเงินเราอ๋อมันบวกอยู่ในนี้ด้วยอยู่ในนี้ด้วยครับเราต้องดูเขาก็จะบอกอัตราส่วนด้วยใช่ไหมคะอันนี้คือในรายงานประจำปีของแต่ละกองทุนใช่ใช่ใช่ไม่ค่อยมีใครได้อ่านอ่ะไม่ได้อ่านหรอครับแล้วอย่างมากก็ดูแบบลงอะไรอ่ะลงนโยบายการลงทุนอ่ะส่วนใหญ่แล้วถ้าอยากรู้บจ.จริงใจกับเรามากน้อยขนาดไหนลงไปดูได้ครับถ้าเปอร์เซ็นต์บจ.ไหนเก็บเยอะเนี่ยโอ้โหเอาเงินเราไปโฆษณาขายกองเขาชัดๆอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยความคุ้มค่ามัน
เนาะก็ต้องหาบริษัทที่นิสัยดีนะครับที่แบบว่าโอเคใช้เงินอย่างโอเคถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่ผิดที่เขาจะเก็บนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องบิสเนสของเขาเขาอยู่ได้จากตรงนี้แต่อาจจะไปดูในดีเทลอะว่าเขาเก็บเท่าไหร่เนาะอัตราส่วนมากน้อยขนาดไหนแล้วมันทำให้ตรงนี้สุดท้ายมันไปย้อนทำให้ตัวค่าธรรมเนียมกองทุนอะภาพใหญ่มันสูงหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นก็ไม่น่าจะน่าจะลองไปพิจารณาเราเปรียบเทียบได้นี่เนาะหมอนะเพราะว่าข้อมูลเดี๋ยวนี้มันเปรียบเทียบแต่ละกองประเภทเดียวกันได้ใช่ไหมคะแล้วก็มีค่าธรรมเนียมอีกอันนึงที่หลายๆคนไม่ค่อยมองก็เรียกค่าโบรกเกอร์ฟรีก็คือสมมติว่าเราซื้อหุ้นเนี่ยเราก็ต้องจ่ายค่าโบรกใช่ไหมครับค่าโบรกเนี่ยอันเนี้ยก็จะแยกออกมาอยู่ตรงนั้นอยู่อีกอันนึงด้วยเราอาจจะมองไม่เห็นมันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยแล้วแต่นะบางบลจ.เขาจะรวมอยู่ในค่า management หรือเปล่าหรือรวมอยู่ในค่า total expense ratio หรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่าแต่ละบลจ.คิดเหมือนกันบ้างน้อยขนาดไหนแต่มีตรงนี้แน่นอนก็คือทุกครั้งที่ฟันเจอร์ซื้อขายหุ้นจะมีค่าโบรกขึ้นมาเกี่ยวด้วยเพราะฉะนั้นถ้ากองทุนไหนมีการซื้อขายบ่อยก็จะมีขั้นตอนที่มันแพงขึ้นนะครับประมาณนั้นผู้ลงทุนเองก็ต้องเข้าใจด้วยค่ะโอ้เพราะฉะนั้นมองให้ลึกลงไปอย่าลืมไปอ่านตัวรายงานประจำปีของเขาเนาะแล้วก็ไปคลิกดูในเรื่องของค่าธรรมเนียมเขาอะว่ามีอะไรบ้างดูมีหลายอันมากซึ่งเราคาดไม่ถึงผมเห็นแล้วแบบโอ้เยอะขนาดนี้เลยเหรอเราคาดไม่ถึงว่ามันมีหลายอันที่ไม่น่าจะรวมแต่ว่าก็อย่างที่บอกหมอนัทบอกแหละว่ามันก็ไม่ได้เรื่องผิดอะไรหรอกแต่อาจจะดูว่ามันต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมใช่ใช่ใช่คราวนี้โอเครู้แล้วว่าเราจ่ายอะไรไปดูสิ่งที่เราได้รับค่ะใช่ก็เวลาเราเลือกกองเนี่ยผมจะบอกเสมอว่านักลงทุนควรต้องมองที่ผลตอบแทนก่อนว่าระยะยาวเนี่ยผลตอบแทนของกองเนี่ยทำได้สม่ำเสมอหรือเปล่าค่ะพอเราคัดจากผลตอบแทนเนี่ยมันจะตบออกมาเนี่ยมันจะเป็นกองทุนประมาณสัก 6-7 กองในแต่ละประเภทสมมติกองทุนหุ้นเนี่ยมีเป็นร้อยเลยนะฮะถ้าเราหากองทุนที่มันผลตอบแทนสม่ำเสมอทั้ง3ปี5ปีได้เนี่ยนะครับมันจะเหลือประมาณ 6-7 กองนั้นที่มันยังเก่งๆอยู่แล้ว 6-7 กองนั่นแหละมาวิเคราะห์ต่อแล้วกองไหนค่าธรรมเนียมเท่าไหร่อ๋อกลองมา1ชั้นก่อนเนาะเรื่องนโยบายการลงทุนผลตอบแทนย้อนหลัง5ปี10ปีกลองออกมามันจะเหลืออย่างที่หมอนัทบอก67แล้วเนี่ยเอา67เนี่ยแหละมาดูเพราะบางคนบอกโอ้โหถ้าต้องไปไล่ดูค่าธรรมเนียมหมดไม่ไหวแล้วเนาะไม่ไหวครับคัดมาก่อนแล้วนี่ด่านที่2หรือจะไปเรียงตามผลตามค่าธรรมเนียมก็ไม่ใช่อีกเพราะว่าเรียงตามค่าธรรมเนียมกองนั้นอาจจะไม่ดีก็ได้ใช่ต้องเอา performance มาก่อนต้องคอนเฟิร์มด้วย performance ก่อนนโยบายการลงทุน performance ก่อนแล้วก็เป็นค่าธรรมเนียมครับตัวปิดก็คือพูดง่ายว่าไอ้กองที่เรามาหยิบมา6กอง7กองนั่นน่ะอันนั้นน่ะกองไหนที่มันแบบค่าเงินถูกหน่อยดูสมเหตุสมผลอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นน่ะผมว่าโอเคแล้วอันนั้นโอเคคือได้กองที่ performance ดีแล้วค่าเงินถูกด้วยค่ะครับเนาะประมาณนั้นฮะโอเคชัดเจนนะคะมีอย่างอื่นอีกไหมที่จะแนะนำหมอนะถ้าในเรื่องค่าเงินต้องบอกว่าอย่างงี้ครับถ้าเป็นกองตราสารหนี้และกองมันนี่มาร์เก็ตที่เราพูดไปตอนต้นค่าธรรมเนียมนี่มีผลเยอะมากคืออย่างนี้ค่ะหมอนะตอนกองมันนี่มาร์เก็ตหรือตราสารหนี้อ่ะบิวเจอกับนักลงทุนหลายๆคนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าในแต่ละบลจ.มีความใกล้เคียงการเลือกไปเถอะบลจ.ไหนก็ได้ถ้าเป็นกองประเภทนี้ครับแล้วอย่างนั้นเลือกยังไงอ่ะหมอนะก็จริงๆทำเหมือนกันครับก็ดูผลตอบแทนก่อนแล้วก็ดูที่ค่าธรรมเนียมแล้วเลือกกองที่ค่าธรรมเนียมถูกๆหน่อยนะครับเพราะว่าค่าธรรมเนียมครับกองมันนี่มาร์เก็ตอย่างผมบอกคือแค่เขาลดค่าธรรมเนียมหรือเพิ่มค่าธรรมเนียมเนี่ย performance เปลี่ยนทันทีเพราะฉะนั้นมันเป็นปัจจัยต้องเรียกว่าถ้าเป็นกองมันนี่มาร์เก็ตนะผมจะให้น้ำหนักในการดูผลตอบแทนน้อยกว่าค่าธรรมเนียมด้วยซ้ำอย่างนี้โปรโมชั่นก็มีส่วนสิคะถ้าสมมติว่าเขามีโปรโมชั่นแบบว่ากองมันนี่มาร์เก็ตแต่เขาลดได้ไม่นานหรอกครับเดี๋ยวเขาก็ต้องเราก็ต้องหากองที่มันเขาเก็บเหมือนแบบเก็บเดิมๆอ่ะเหมือนเดิมตลอดอะไรอย่างเงี้ยดูค่าเบรดดีกว่าเพราะว่าถ้าโปรโมชั่นเขาก็จะได้แค่แป๊บเดียวที่ดึงคนเข้ามาสุดท้ายก็กลับมาเก็บเหมือนเดิมใช่อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบเนี้ยผมจะดูนี้ก่อนแต่ถ้าเป็นกองประเภทพวกอื่นอย่างเช่นแบบตาไออสังหาริมทรัพย์กองหุ้นค่าธรรมเนียมเป็นเรื่องรองละดูเปอร์ฟอร์แมนซ์เป็นหลักอย่างเงี้ยครับก็จะให้น้ำหนักไม่เหมือนกันละค่ะครับก็ไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นความยากของนักลงทุนแล้วจะเวทยังไงดีอะไรดีอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นอันนี้คือแต่ผมบอกไว้ประมาณนี้แล้วกันว่าต้องเวทคนละแบบกันเอาเป็นคร่าวๆจริงๆก็ไม่คร่าวค่อนข้างละเอียดเพราะว่าเรามาเจาะลึกกันเลยเนาะในเรื่องค่าธรรมเนียมเพราะปกติเราจะคุยกันว่าค่าธรรมเนียมจะต้องไม่แพงจนเกินไปแต่วันนี้มาดูแล้วว่าไอ้คำว่าแพงไม่แพงจนเกินไปเนี่ยเอเวอเรจมันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วมีวิธีการดูยังไงนะคะแต่ว่าเราฟังมาสิ่งสำคัญเนี่ยมันก็ย้อนกลับมาไม่ว่าคุณจะมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญฟันเมเจอร์ลงทุนให้เราสุดท้ายเราก็ต้องทำกันบ้านอยู่ดีนะหมอนะใช่ไหมใช่ต้องทำกันบ้านครับต้องรู้ว่าเราต้องลงทุนกับอะไรถึงขนาดเป็นกองทุนรวมก็ต้องรู้อยู่ดีนะครับประมาณนั้นหลายๆคนเนี่ยโอ้กองทุนรวมจะยุ่งยากขนาดนี้ไปซื้อหุ้นไม่ดีกว่าหรอบอกหุ้นเนี่ยยิ่งกว่านี้อีกนะหุ้นเนี่ยโอ้ดูต้องไปดูปัจจัยพื้นฐานไปเยี่ยมชมบริษัทไปดูผู้บริหารคือโอ้โหผมบอกเลย
หนื่อยกว่านี้อีกฮะค่ะแต่สุดท้ายเงินเราอ่ะดูแลเถอะเราจะได้แบบสบายใจว่าเราเลือกเฟ้นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ทำกันบ้านสำคัญเราจะเข้าใจด้วยเนาะหมอนัทพอเรายิ่งดูยิ่งดูลึกข้อมูลยิ่งอะไรเงี้ยเราจะเข้าใจมากขึ้นนะผมกล้าการันตีว่าถ้าใครดูกองทุนรวมเนี่ยด้วยวิธีอย่างเงี้ยดูผลตอบแทนดูเขาเรียกนโยบายการลงทุนแล้วก็มาดูค่าธรรมเนียมเนี่ยลงทุนแบบนี้สัก3ปีนะผมว่าเริ่มเก่งแล้วนะค่ะเริ่มดูออกแล้วกองนั้นทำอะไรกองนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยใช่ต่อไปเราก็แบบไม่ต้องถามละมันจะได้ลดปัญหาที่ขอกล้องไหนดีบอกมาเลยอะไรเงี้ยหลังบ้านผมเต็มเลย หลังเพจผมเต็มเพียบเลยเนาะถ้าลองอย่างเงี้ยเราจะสามารถเลือกด้วยตัวเองแล้วก็มั่นใจด้วยอ่ะใช่ใช่ไหมคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยหมอนะที่เข้ามาให้ข้อมูลกันนะคะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเราด้วยนะคะฟังเราได้ค่ะทั้ง Spotify Podbean นะคะแล้วก็แอปต่างๆในการฟังพอดแคสต์นะคะ Google Podcast Apple Podcast นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Money Money